ถูกมาเมื่อประมาณรักเลิกเลิกกันมาหลายครั้งเลยนะคะสำหรับความรักของหนุ่มเต็มวุฒิสิทธิ์และสาวเปยปันวาที่แม้ว่าตอนนี้จะเลิกรากันไปแล้วแต่ก็ยังไม่วายที่จะมีคนแอบไปให้เห็นนะคะว่าทั้งคู่นี่ก็ไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็ไปเที่ยวหัวหินด้วยกันด้วยงานนี้หนุ่มเต็มก็รีบปฏิเสธด้วยอาการเขินๆค่ะสถานที่ต่างๆตอบไม่ถูกพอหลังจากเลิกกันแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยครับคือจริงๆแล้วก็เลิกกันแล้วแต่ว่าก็ยังมีคำปรึกษาอะไรกันอยู่ทางด้านเรื่องงานเรื่องราวรอบๆตัวเรื่องสร้างกระแสยืนยันว่าไม่ได้สร้างกระแสนะครับที่ทำทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ได้มีการแกล้งทำหรือว่าแกล้งกันเลิกหรือว่าแกล้งกันคืนดีหรือว่าอะไรกันแล้วแต่นะครับแล้วก็มีเรื่องนะครับส่วนเรื่องที่อดีตคนรักเนี่ยช่วงหลังดูผอมผิดหูผิดตาไปเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เลิกกันไปนะครับเลยทำให้ผอมลงส่วนเรื่องความรักครั้งใหม่ของคุณเป้ยเนี่ยคุณเต็มบอกไม่รู้เรื่องเลยครับเขาอยากผอมอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเลิกกันแล้วเสียใจแล้วไม่ยอมกินข้าวไปซะทั้งหมดก็คงไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดตัวผมเองก็มีผอมลงบ้างนิดหน่อยมันก็ต้องมีเป็นธรรมดาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือจะไม่เป็นใครก็แล้วแต่เอาเลิกกันมีเรื่องทุกข์เรื่องเศร้าก็กินข้าวไม่ลงมันเป็นเรื่องปกติไม่ทราบเลยครับไม่ได้ตามข่าวไม่ได้ถามตัวเขาด้วยไม่รู้เรื่องเลยครับก็เป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันให้คำปรึกษากันรักครับรักครับยังเป็นห่วงเป็นใยอยู่เรื่อยๆครับถึงแม้จะบอกว่ารักและเป็นห่วงแต่เจ้าตัวก็ไม่ขอรีเทิร์นขอคงสถานะความเป็นเพื่อนก็พอค่ะ